กับขณะนี้พระคุณเจ้าองค์แสดงธรรมพระอาจารย์วุฒิชัยหรืออาจารย์คำหนึ่งมัทโวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานอีกรูปหนึ่งนะได้ขึ้นบนธรรมาสน์แล้วท่านได้มีความเมตตาได้มาแสดงธรรมให้เราได้รับฟังรับทราบกันนะตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับกับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มาจากซึ่งธรรมะจากพระคุณเจ้าเพื่อจะดำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการฟังและการปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมภติกัตอัญชลีอธิวลังอะยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังโทษทีเจอคนแก่นะตื่นเต้นกลัวตายก่อนคนแก่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเชวะกิจมาตับปังโกชันยังมรณังสุเวตีติก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้หลวงพ่อพระครูสมุไพลินทริวัตโนและครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานสาธุเจริญทุกบรรดามูญาติที่มีโอกาสมาปรารภธรรมอีกครั้งหนึ่งวันนี้พระน้อยหลวงปู่สังวานบอกต่อไปน้อยนี่ยังเยอะว่าพระไปงานศพในอนาคตจะมีพระท่านบอกพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าวัดได้ถึง 4-5 วัดเลือกเอาเลยวัดนะไม่มีพระหรอกมีแต่วัดถ้าไม่ขี้เกียจทุกวัดนะไปเลือกเอาพระเอาวัดใหญ่ๆแต่อยากใครขี้เกียจก็เอาวัดเล็กๆท่านบอกต่อไปไม่มีพระ ไม่นานนับแต่เนี้ยอีกไม่นานจะไม่มีพระที่มีก็ตายหมด บวชน้อยตายมาก มันเป็นเรื่องของคนนะคนในยุคนี้เนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอายุอยู่ได้เยอะคิดก็ได้สัก80ทุกคนจะคิดงั้นไม่รู้ว่าจะตายพรุ่งนี้หรือวันนี้อย่างที่คืนพุทธพจน์เมื่อกี้อาเชวะกิจมาตับปังกอชันยังมรณังสุเอความเพียรเป็นกิจที่
ควรทำในวันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้วันเกิดนั้นรู้อยู่เกิดนี้กำหนดได้ทุกวันนี้นะไปผ่าออกให้มันออกก่อนกำหนดก็ได้เอาเลิกเอาชัยแต่คนเราก็มีความล่องติดตามกันมาทุกคนแล้วไม่ว่าพระว่าโยมอ่ะเป็นพระแล้วก็ยังล่องก็เยอะหลวงปู่ทั้งวันของพระนี่สิ้นมันเยอะสิ้นไปนรกโยมงงอ่ะพระไปนรกแล้วโยมจะเลื่อเลยท่านบอกสิ้นห้าสิ้นแปดนั้นมันไม่ค่อยไปนรกพระมันเยอะไปง่ายพระมันยืนอยู่บนเส้นได้ชีวิตพระอยู่บนเส้นได้สิ้นต้อง127ข้อนะห้ามล่วงละเมิดต้องมีสติอยู่ตลอดพระไม่ต้องทำไร่ทำนานะมอข้าวเตาไฟไม่มีก็ไปข้อโยมโยมก็ให้มาพอพระทื่อสิ้นก็ทำอะไรไม่ได้ข้อห้ามมันเยอะห้ามไถนาห้ามหว่านข้าวโยมทำได้ทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้พระทำไม่ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ผิดทำไม่ได้แต่ว่าก็ผิดเล็กน้อยแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็เยอะสะสมมันก็เยอะมันฝนตกบาปกรรมสะสมก็เยอะเพราะคนยุคนี้อายุน้อยแต่ทำเมื่อนอยู่สักแสนปีมีนะในอดีตนะในกับนี้อายุในกับเนี่ยยืนสุดเนี่ยเป็นแสนปีน้อยสุดคือ10ปีพูดแล้วเหมือนนั่งคนละมวนเป็นแสนปีอยู่ได้ไงเราสัก80ยังล่องแรงล่องแรงทำเหมือนจะรอดไม่รอด80 พุทธเจ้าอยู่ประทับอยู่เชตวันมหาวิหารวันหนึ่งภิกษุเนี่ยได้มาศาลามาที่ศาลาธรรมศาลาที่เขาพุทธเจ้าจะแสดงธรรมที่นี่นั่งปารภธรรมกันคุยกันเอ๊ะพุทธเจ้านี่อดีตเป็นเจ้าแผ่นดินมีประสาทอยู่สามหลังหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าหนาวก็ไม่หนาวหน้าฝนก็ไม่ชื้นหน้าร้อนก็ไม่ร้อนเป็นเจ้าแผ่นดินยังออกบวชทำไมถึงออกบวชพระเจ้าเดินมาที่ศาลาธรรมนี้ก็เลยมานั่งประทับแล้วก็ถามว่าภิกษุสนทนาอะไรกันอ๋อสนทนาเรื่องพระองค์เนี่ยว่าทำไมอยู่สุขสบายทำไมถึงมาบวชเป็นเจ้าก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องบวชบวชมาอดๆยากๆต้องเดินบิณฑบาตทำไมไม่อยู่วังพุทธเจ้าก็เลยยกแสดงธรรมให้ฟังอดีตชาติในกัปเนี้ยย้อนไปต้นๆกัปหนึ่งเนี้ยกัปเนี้ยมีพุทธเจ้า4พระองค์พุทธเจ้า4พระองค์นี่องค์นี้มี5พระองค์องค์นี้องค์ที่4องค์ที่4นี่มีอายุเดือน100ปีเนี่ยยุคเนี้ยองค์ที่4ก็เรียกกุลียุคยุคเนี้ยมีอายุยืน100ปีทําไมก่อนก็มีกว่า100ปี5ปี100ปีลดปีต่อไปคนจะเหลืออายุ10ปีแต่พูดก็ไม่น่าเชื่อแต่เรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงถ้าอยู่เป็นแสนปียังไม่น่าเชื่ออายุ10ปีต้องเชื่อสังเกตข้องที่เรากินเนี่ยอายุมันสั้นหมดเลยที่เอามากินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงไก่ก็ต้องเป็นเกือบปี8เดือน9เดือนถึงจะเอามากินเอามาต้มกินสมัยนี้40วัน45วันไม่เกินนั้นเอามากินเพราะคนมันใจร้อนยุคนี้คนใจร้อนเขาเรียกกุลียุคยุคแย่งกันกินแล้วนี่มันมากลางยุคออกจากปลายยุคคนก็อายุสั้นลงสั้นเพราะมันมีข้องเร่งใจร้อนก็เลยเร่งอะไรที่มันมาให้ไวๆมากินไม่รู้เราก็มาฆ่าตัวเองก็รู้อยู่นะ
ไอ้คนทำจะไม่ค่อยกินเหมือนคนทำผักทำแตงกวาคนทำจะไม่กินถั่วแตงกวาผักคะน้าคนทำไม่กินทำไมเขาไม่กินแตงกวาเนี่ยชาวเนี่ยเก็บแตงกวาเก็บเสร็จฉีดยาเย็นบ่ายสี่โมงเก็บแตงกวาเก็บเสร็จฉีดยาทำอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เช้าเก็บอีกฉีดยาคนกินทำไมไม่กินโอ้โหไปกินได้ไงก็เพราะเอายาฉีดเช้าเย็นเล็งให้มันไม่ให้ไอ้นี่แมงไปกินแมงก็ตายคนกินก็หดอายุหดหดเพราะยาเนี่ยทำให้ตายเนี่ยมันเหตุปัจจัยที่จะทำให้คนอายุสั้นโรคเนี่ยอายุไม่แน่นอนมีเป็นแสนปีแล้วก็มาถึง10ปีเนี่ยเดี๋ยวก็จะหดไปแล้วก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปเป็นหมื่นปีอีกในยุคพุทธเจ้าองค์หน้ามี 40,000 ปีคนจะมีอายุ 40,000 คนที่ทำบุญมีบุญที่ทื่อสิ้นเนี่ยออกในขมะเนี่ยตั้งใจดีทื่อสิ้นบริสุทธิ์เนี่ยต่อไปจะได้ไปเกิดในยุคข้างหน้ายุคพระสียาเมตไตรยุคนั้นคนอายุ 40,000 ปีหนาไรไม่ต้องทำบริษัทไม่ต้องตั้งพื้นดินสะอาดมากไม่ต้องปลูกผักไม่ต้องทำอะไรคนกินบุญเก่าทั้งนั้นเลยทุกคนจะมีต้นไม้คนละต้นก็เรียกต้นกัลปพฤกษ์ต้นหนึ่งคนหนึ่งก็มีต้นของใครของมันคนจะมีสิ้นหมดอาหารนี้กินแล้วอายุยืนเพราะว่ามันไม่มีพิษแผ่นดินสะอาดพิษจากยุคนี้มันจะหมดไปต่อไปคนมันก็ตายจนหมดนะไปข้างหน้าก็ตายเลือดซ้ำล้มโพในมักกะสั้นยีเนี่ยคนจะเลือดซ้ำล้มโพทั้งๆที่มีอายุแค่10ปีจนทำดีเนี่ยพอคนทื่อสิ้นมีสิ้นมีทำเนี่ยอายุจะล้นขึ้นเพิ่มขึ้นพอคนเริ่มไม่เอาสิ้นเอาทำเนี่ยหดลงเนี่ยทุกวันนี้หดลงหดไปเรื่อยอายุ11 12ปีมีพวกแล้วทุกวันนี้นะอยู่โรงเรียนม.1 ม.2เนี่ยไปแล้วไปกับผู้ชายนี่เรื่องจริงนะ8ปีเป็นเศร้าแล้วต้องพาไป5ม.5วัดโตผิดปกติผู้ยิ่งอะไรเป็นเศร้าอายุ8ปีมีนะมีแล้วด้วยเขาพาไป5ม.เขาบอกว่าไม่กินฮอร์โมนอะไรมันโดนฮอร์โมนอะไรก็ไปกินไก่มันโตเร็วไก่เขาเร่งฮอร์โมนให้มันโตคนกินก็ต้องโตนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้คนอายุสั้นแล้วไม่มีสิ้นมีธรรมมีแต่เอาเงินอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครจะเป็นไงให้ค่ารวยก็พอแล้วคนอื่นตายช่างมันไม่ใช่ตัวเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองก็ตายเหมือนกันทำทุกอย่างเพื่อเอาเงินตั้งลงเล่าทำทุกอย่างแต่ไม่ก่อนเล่าเนี่ยพ่อจะมาเคยทำเขาเรียกซาโทกินเอาลูกแป้งมาหมักข้าวเดือนหนึ่งถึงจะออกมาเป็นซาโททุกวันนี้7วันใส่ปุ๋ยยูเรียเลยพรึบเดือดคลัก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 มันร้อนสมัยก่อนก็ไม่ใส่ก็ใส่ลูกแป้งหมักไว้เป็นเดือนทุกวันนี้7วันเดือดคลัก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 เละหมดเลยเอายูเรียใส่เหล้าเข้าไปกินจะเลือดอะไรพวกกินเหล้าก็ยองก็แยงมาทุกวันเนี่ยก็มีแต่เคมีทุกคนไม่เชื่อนะคนกินไม่รู้คนรู้ไม่ได้กินคนนี้เขารู้เขาก็ไม่กินนี่คือการทำให้อายุสั้นในยุคพุทธเจ้าเนี่ยยุคกลับเนี่ยกลับข้างหน้าที่ผ่านมากลับแรกไอ้ที่ต้นกลับอ่ะพอกลับหนึ่งเนี่ยมันมีอายุก็คือข้องกลับเนี่ยท่านเปรียบไว้ว่าขุดสระกว้าง20วาลึก20วายาว20วา100ปีมีบุรุษเอาผ่านเมล็ดผักกาดเม็ดเล็กๆนะเอาไปทิ้งในบ่อนั่นนะหนึ่งเมล็ดเต็มนั่นนะหนึ่งกับในกับเนี่ยมีพุทธเจ้า5พระองค์ก่อนต้นกับคือมีเมืองชื่อเมืองลืมเลยมิถิลาเมืองมิถิลามีเจ้าแผ่นดินชื่อมคเทวะ
ป็นเจ้าแผ่นดินมีอายุ 252,000 ปีเชื่อไหมคนมีอายุ 252,000 ปีในต้นยุคเนี้ยเนี่ยต้นกับเนี้ยในกับแรกทีแรกๆนะในกับเนี้ยแผ่นดินสะอาดมากทุกอย่างเนี่ยไม่มีพิษเลยเจ้าแผ่นดินครองราชสมบัติอยู่แสนกว่าปีพอได้แสนกว่าปีสั่งชั้นช่างตัดผมว่าช่างถ้าตัดผมเราแล้วถ้าเห็นผมเรางอกสักเส้นหนึ่งบอกนะบอกด้วยถ้างอกนี่เราเกิดมาแสนกว่าปีแล้วผมยังไม่งอกเดี๋ยวสักวันต้องงอกเพราะคนเนี่ยยังที่มีความคิดอย่างเงี้ยน้อยยากที่จะคิดมีแต่ทำมาหากินยุคนั้นก็คงจะไม่มีอะไรมากคงทำกินอะไรกันแบบไม่เหมือนทุกวันนี้ถึงได้มีอายุเป็นแสนๆปีอยู่ได้ไม่ตายด้วยจนเลือกเวลาที่จะอยู่ได้อีก 84,000 ปีอยู่มาแล้วแสนกว่าปีเหลืออีก 80,000 กว่าปีช่างตัดผมวันนั้นมาตัดผมเจ้าแผ่นดินบอกถ้าเจอผมงอกบอกนะพอดีตัดไปก็ไปเจอผมแวกๆไปเจอผมงอกเส้นหนึ่งบอกเจอแล้วเนี่ยผมงอกก็เลยเอาแหนบท่อนแล้วไปใส่มือให้เจ้าแผ่นดินเส้นหนึ่งเนี่ยงอกเจ้าแผ่นดินเนี่ยพอเห็นผมงอกปุ๊บโอ้ยเหล่านี้เห็นเทวทูตแล้วรู้จักเทวทูตไหมรู้ไหมรู้นะไม่รู้ได้ไงผมงอกครึ่งค้อนหัวแหละนั่นนะถ้าใครไม่รู้จักเทวทูตท่านมาดูโยมนะเรียกเทวทูตเฮ้เทวทูตเกิดกับเราแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วอีกไม่นานเราจะตายแล้วเราอยู่มาเนี่ยเราอยู่ในกามตกอยู่ในกามของมนุษย์เนี่ยมาแสนกว่าปีแล้วก็เลยให้ช่างตัดผมไปบอกกับลูกชายก็อามาตย์มาประชุมบอกว่าเนี่ยเราจะไปจากนี้แล้วนะเราพ่มงอกแล้วเราบริโภคกามมาแสนกว่าปีแล้วติดอยู่ในกามนี่จนเราเนี่ยใกล้จะตายแล้วเราต้องออกจากนี้ออกจากกามไปก็บอกให้ลูกชายครองสมบัติแทนบอกว่าครองสมบัติแทนพ่อจะไปบวชแล้วถือเนกขัมมะแบบโยมนี่เนี่ยเป็นเนกขัมมะถือสิ้นพระพุทธพรหมจรรย์เขาเรียกเนกขัมมะบารมีสร้างบารมีอีก 84,000 ปีก็เลยบวชเป็นฤาษีไปอยู่ในอุทยานนั่นแหละในวังนั่นแหละเป็นอุทยานเป็นฤาษีอยู่ในป่ามะม่วง 84,000 ปีสวรรคตคือเจริญพรหมวิหาร4บวชไปฤาษีแล้วเจริญพรหมวิหาร4โยมก็ต้องเจริญพรหมวิหาร4คนต้องมีพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4จะอยู่กับทุกคนถ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยพรหมวิหาร4จะครองได้ทุกอย่างครองเมืองก็ได้พรหมวิหาร4เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสร้างอุเบกขาให้ได้เมตตารักใคร่ตัวเองรักใคร่ผู้อื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นคำว่าเบียดเบียนผู้อื่นคือเท่ากับเบียดเบียนตัวเองลุงปู่ทั้งวันบอกอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นถ้าเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเท่ากับเบียดเบียนตัวเองอนาคตจะมาตกกับเราเบียดเบียนเข้าต่อไปเราก็ถูกเบียดเบียนเราด่าเขาได้เขาก็ด่าเราให้เจริญพรหมวิหารสี่ไว้เมตตารักใคร่ตัวเองพยายามเอาตัวเองให้พ้นจากทุกข์มาอยู่ในกองทุกข์มีแต่ความทุกข์มาอยู่กับเกิดแก่เจ็บตายคนตายมีเยอะให้เราดูก็เยอะแยะมาบ่ายกระเพาไปคนหนึ่งที่วัดนี้ก็มีมาเรื่อยให้เห็นเรื่อยเป็นพยานเรื่อยพระก็สวดกันเรื่อยเมื่อกี้พระท่านก็สวด
สวดโยมเนี่ยที่นั่งกันเนี่ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้สวดหลวงพ่อท่านน้องนะเขาสวดโยมที่นั่งเนี่ยเชื่อไหมจริงๆนะเนี่ยเขาเอาศพเป็นเหตุหลวงพ่อท่านน้องนี่เป็นเหตุให้ญาติโยมเนี่ยมานั่งฟังธรรมะสวดโยมนั่นแหละหลวงพ่อท่านน้องท่านไม่ได้ฟังหรอกโยมมาแล้วฟังใครฟังก็ได้เพราะธรรมอันนี้คนยากที่จะฟังและเข้าใจยากมันลึกละเอียดมากฟังจบเนี่ยถ้าฟังเข้าใจสำเร็จถึงเป็นขั้นโสดาบันนะธรรมอันเนี้ย พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงเรื่องนี้ให้ฟังแล้วพอจบจากที่ชาดกเนี่ยท่านก็แสดงสัจธรรมทั้งสี่ให้ฟังพระก็บรรลุอีกนะสัจธรรมทั้งสี่เป็นหัวข้อสั้นๆแต่จริงๆก็ยาวเรื่องละเอียดก็ยาวถ้าบรรยายยาวเมื่ออย่างพรหมวิหารสี่เราก็เอาแค่พรหมวิหารสี่ก่อนไม่ต้องเอาบทสวดที่นี่นะของพรหมวิหารสี่ใส่ตัวเองคือคนเราต้องมีเมตตาละคายตัวเองทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ให้ผู้อื่นกรุณาเราต่อตัวเรากรุณาต่อผู้อื่นสงสารผู้อื่นเมตตาผู้อื่นมุทิตายินดีใครได้ดีเรายินดียินดีกับตัวเองที่เราเนี่ยได้เข้ามาวัดมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมาให้พระสวดคนที่มาวัดมาให้พระสวดสวดแต่ก็ยังไม่ตายคนมันต้องสวดก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วสวดตายแล้วสวดไม่สวดสวดให้พี่น่ากลัวอย่าตายทำไมก่อนเนี่ยนู้นสวดกลางคืนจุดตะเกียงสวดไฟฟ้าไม่มีสมัยก่อนสุพรรณนะจุดตะเกียงสวดพี่กันแง่ไปข้างในก็มืดไปหมดไอ้คนตายคนก็กลัวทุกวันนี้ไปในก็สว่างคนมันกลัวความมืดเลยกลัวพี่อาตมาก็กลัวสมัยก่อนเนี่ยบ้านเป็นไม้แบบเนี้ยมีร่องนิดเดียวน่ะต้องนั่งขยับให้ไกลๆกลัวพี่จะล้วงมันกลัวขนาดนั้นน่ะมันน่ากลัวทำไมก็มันมืดมองไปไหนก็มืดมีแต่พุ่มไม้ตะคุ้มทำไมนี่ไปไหนก็ลงคนตายจริงโอ้กลัวบางบ้านเขาสวดกลางคืนนะโอ้สวดใส่ใหม่เครื่องไฟอะบางบ้านเขามีเงินเขามีเครื่องไฟบ้านไหนไม่มีเครื่องไม่มีเงินเขาก็ไม่ใช้เครื่องไฟก็ไม่ได้แพง300นี่โอ้ข้าวต้องครึ่งเกวียนข้าวเกวียน600เดี๋ยวนี้เกวียนอะไร15,000เมื่อก่อน600เอาเครื่องไฟมาก็ต้องค่ายข้าวครึ่งเกวียนเอามาสวดศพสวดใจใหม่โหมันพอดึกๆเขาสวดพระมาลัยกันโหมันห้อยห้วนกลัวอาตมาเป็นเด็กวัดนี่มันกลัวก็ต้องอยู่มันนอนวัดมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยคนตายกลัวก็ต้องอยู่ไปไหนมันก็ต้องกลัวหมดไปบ้านก็กลัวอยู่วัดก็กลัวไปบ้านก็ไม่ได้ต้องอยู่วัดต้องมาช่วยพระฮิวินโตเป็นเล็กคือเราต้องเนี่ยต้องทำอุเบกขาให้เกิดคนที่มีอุเบกขาเนี่ยตายแล้วเป็นพรหมนะนี่อุเบกขาคือเป็นเบื้องต้นถ้าอุเบกขาที่อยู่ทำกลางเบื้องปลายเนี่ยคือการทำสมาธิเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอคตาเนี่ยพอจิตสงบแล้วจิตมันจะนิ่งเฉยเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีอุเบกขาอยู่คนถ้าอดทนได้นั่งไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งปวดเมื่อยเลยปวดเมื่อยไปเนี่ยเราจะทนแล้วมันจิตมันมีอุเบกขาเป็นกลางได้วางเฉยได้ปวดก็เฉยเขายังนั่งกันได้เรานั่งไม่ได้เขาก็ให้ใจเมื่อเรากินข้าวเมื่อเราเขาไม่ได้กินแก้วกินแว่นเลยก็กินข้าวอย่างเรากินข้าวสุขขนมตดเหมือนกันนี่แหละพระเจ้าก็แสดงเรื่องนี้ให้ฟังคือท่านก็เลยบอกว่านี่ชาติก่อนนะชาวแผ่นดินนั้นนะมคาเทวะนะเราเองแหละลูกชาวแผ่นดินที่มาเป็นครองสมบัติแทนเราเนี่ยคือพระอานนท์เนี่ยช่างตัดผม ช่างตัดผมคืออาจารย์พี่ช่างตัดผมนะคือพระอานนท์ลูกชายนะคือ
คือพระราหุลถ้าจำไม่ผิดนะเจอโยมเยอะก็จำอะไรไม่ค่อยได้ก็จะลืมอย่างนึงบอกเจอคนแก่มันค่อยจะหดหู่ไปหมดเขาถึงไม่ค่อยเห็นอยากเจอคนแก่คนแก่เราเจอแล้วเราก็หดหู่เข้าก็แก่ไม่อยากคนเราทุกวันนี้แต่งตัวปิดไม่มีปิดแล้วมาวัดนุ่งเกงขาสั้นเปิดนู้นเปิดนี้เปิดกันมาวัดยังเปิดปิดอยู่อย่างเดียวนะปิดอายุปิดความแก่ไว้ไม่ให้เขารู้คนแก่นะถ้าลงเนี่ยมันก็ไปทำพวกทัญญกรรมทำหน้าตึงหน้าเด้งทางๆที่จะตายแล้วคนจะตายอยู่แล้วเอาเงินไปทำผิดๆอีกอยากให้ตัวเองอยู่ได้เวลาลุกก็เอาก้นขึ้นเอามือเท้าหัวปักลงจะไปลอกใครได้หน้าตึงแต่ตูดขึ้นเนี่ยอันนี้พูดแบบสุพรรณนะก็ลองเทวเรียกก้นขึ้นก็มันแก่คนแก่นะก็ให้ตั้งเกตอย่างนางวิสาขาเนี่ยมีลูก20คนเนี่ยให้สังเกตนะไม่แก่นางวิสาขาเนี่ยอยู่ด้วยบุญที่ไม่แก่เลยดูเมื่อไรก็ลูกล้านอะไรรูปร่างเหมือนกันหมดอายุเหมือนเท่ากันหมดแต่จริงๆอ่ะนางวิสาขาน่ะแก่ให้สังเกตว่านางวิสาขาคนไหนเนี่ยให้ดูเวลาลุกคนแก่มันจะก้นขึ้นหัวปักลงถ้าคนเศร้ามันจะลุกปลุดยืนเลยคนแก่ลุกงานก็หน้ามืดมันคนแก่ลุกไม่ได้หน้ามืดต้องเกาะนู้นเกาะนี่แล้วทำหน้าตึงไม่อายเขาเลยอ้าวอายไหมเขาก็ห้าวอะไรป่วยเป็นอะไรปิดเขาไว้ก็เจงก็แก่คือทำปกปิดให้หน้ามันตึงเพราะความตายมันมาแล้วเทวทูตมาแล้วความแก่นี่คือเทวทูตพุทธเจ้าที่ออกบวชคือเห็นเทวทูตทั้งสี่อยู่ในวังไม่เห็นเลยนายชนะพาออกนอกวังวันเดียวเห็นหมดเลยไปเห็นเทวทูตทั้งสี่ก็เห็นคนแก่เดินงกๆเงินท่อหน้าท่อล่างนี่คือคนแก่คนแก่ไม่มีค่าอะไรตายก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ทำบุญไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเอาเงินให้ลูกหลานไปหมดลูกหลานเอาไปหมดมันก็ทิ้งทุกวันนี้ถ้าอยากเห็นคนแก่ไปนู่นบ้านพักคนชราเนาะหน้าต้องสร้างเนี่ยตายลูกหลานทิ้งคนแก่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์เราเป็นคนแก่มันต้องมีประโยชน์มันต้องแก้สิ้นแก้ทำไม่ใช่แก้แบบชาวบ้านแก้แล้วแก้เลยแก้กะโลกกะลาไม่มีสิ้นมีทางเขาเรียกแก้กะโลกกะลาหลวงปู่ตั้งหวานบอกไม่มีประโยชน์ทำเชื้อไฟได้อย่างเดียวทำอื่นไม่ได้เลยกะโลกกะลาก็ทุบทำไอ้นี่เชื้อไฟก็หุ้งเขานี่คือแก้แบบกะโลกกะลาแก่ตื่นแก่ทำยิ่งแก่ยิ่งงามหลวงปู่ตั้งหวานหลวงพ่อท่านนอกเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งงามใครๆก็อยากอยู่ใกล้มีพ่อผมก็เก็บไว้มีไหมลูกมันครอบพ่อผมเราเก็บไว้แม่ข้อพ่มหน่อยเดี๋ยวแม่ตายฉันได้ดูพ่มตั้งนะไม่มีมีใครเอาไว้ไม่มีมีบ้านใครมาเอาก็โลกไว้ในห้องรับแขกนั่นก็ไม่ก็โลกแม่ฉันเนี่ยไว้มีแต่ก็โลกควายก็โลกวัวนะไปแขวนไว้ในห้องนะใครมีค่ากว่ากันควายกับวัวคนเนี่ยใครมีค่ากว่ากันเวลาตายแล้วถ้าคนมีค่าก็ต้องเอาไปไว้ในห้องรับแขกนี่กะโลกทำไมเอาหัวควายไปไว้ห้องรับแขกอ่ะแสดงมันมีค่ากว่าเราทีแรกอาตมาจะพูดเรื่องนี้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะห้าว่าคนไม่มีค่าคนนี้มันมีค่าแต่ตายแล้วไม่มีค่าเอาไว้บ้านก็กลัวมีบ้านหลังใหญ่เขาก็ไม่เอาไว้ใครจะเอาไว้เอาไว้ทำไมไปวัดนู่นไปสวดร่ำคืน7คืนมีเงินก็ไปนู่นมีเงินสักพันล้านก็ทวดหมดสักล้านพระก็ถวายองค์500ตรวจ7คืนก็หมดไม่กี่พันที่เหลือก็หมดคนข้างล่างเอาไปหมดเหล่านี้จะกินอะไรก็เสียดายจะทำบุญก็เสียดายกลัวจะอดกลัวจะจนยิ่งขี้เหนียวยิ่งจน
หลวงปู่ตั้งวันบอกยิ่งให้ยิ่งรวยคนเรายากรวยให้ให้เราจะรวยคนรวยจากใจไม่ใช่ยู่ยู่แล้วรวยคนต้องรวยใจก่อนแล้วจะรวยตามมาทำไมถึงรวยคนใจรวยแล้วทำไมถึงจะมีเงินทองตามมา ขี้เหนียวจนเพราะว่าจิตมันขี้เหนียวคนขี้เหนียวพอตายแล้วจนอันนี้ต้องดูใครอ่ะคนรวยๆมีเงินเป็นพันๆล้านจริงๆก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อใครที่มันมีเงินเยอะๆตายพอปีนี้เนี่ยคนทุพพันอ่ะโยมคงรู้จักมีเงินเป็นหมื่นล้านตายสวดไม่กี่วันเผาไปแล้วเผาไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเนี่ยเผาไปเมื่อไม่กี่วันทักอาทิตย์นึงเนี่ยได้อะไรไปพระจะไปอยู่วัดก็ไล่พระเป็นความกับหลวงพ่อท่านน้องอ่ะ8ปีเรื่องวัดเอาตำรวจมาจับพระห้าวว่ามันบุกรุกวัดมันเป็นวัดล้างไปวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อก็ส่งพาไปอยู่แจ้งตำรวจมาจับให้ผู้ว่าเป็นคนแจ้งผู้ว่าเป็นผู้ว่าทุพพันก็ต้องแจ้งเขาบอกให้แจ้งตัวเองก็ต้องแจ้งไม่งั้นตัวเองก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะโดนคดีก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็ไปจับพระผู้ว่านี่ตายก่อนพวกเลยนี่เป็นคนแจ้งตายก่อนเลยวันที่สั้นตัดติ้นหลวงพ่อสนองแพ้ความผู้ว่าวันนั้นตายตายวันนั้นให้เห็นๆเลยขับรถไปชนตูดรถน้ำที่สุพรรณตรงแยกสาลีแยกไปอยุธยาถ้ามาจากสุพรรณเลยบางปะมามาก็เรียกสาลีลงสะพานมาเจอรถน้ำมันรถน้ำอยู่เข้ามุดตูดรถน้ำไปเลยผู้ว่าขาดที่เลยอายุ59ปีอยู่อีกปีเดียวก็ได้บำนาญแล้วอยู่ไม่ได้นะกรรมมันแรงไปขับพระจับพระไอ้คนจับก็ทุกตำรวจจับอีกเมื่อไม่นานนี้แหละก็ต้องได้ยินกันมั่งมีคนทุกจับตำรวจทุกจับคนนี้เป็นคนจับพระจับพระไปแต่ไม่ขังคุกหลวงปู่ตั้งวานท่านไปด้วยท่านเป็นห่วงพระท่านพูดเจ้าวาดต้องสึกนะผมท้าว่าอาจารย์สึกทำไมอู้ไม่สึกก็ติดคุกสิบอกวันนั้นจะมารับหลวงปู่สังวานที่ดอนเมืองท่านพูดก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะเขาเจ้าวาดที่ต้องสึกนี่ก็รักใครชอบคอกันหลวงปู่สังวานท่านพูดก็จะมาว่าไอ้นงใจมันไม่ทึ่งท่านบอกถ้าเป็นเรานะเราจะนั่งให้มันอุ้มไปเลยหลวงปู่ตั้งวันถ้าใครไปทำมันถึงกับตายนะหลวงปู่ตั้งวันเป็นพระที่วาจาศักดิ์สิทธิ์มากพูดยังไงเป็นอย่างนั้นพูดตายก็ตายพูดบาหลวงปู่ตั้งวันเนี้ยวาจาเนี้ยพูดอะไรเป็นอันนั้นเลยวาจาศักดิ์สิทธิ์มากเลยถ้าเป็นเราจะให้อุ้มไปเลยใจมันไม่ถึงท่านบอก มันก็เกิดเผาวัดกันนะอีกคืนนั้นนะเผาวัดเลยทุบองค์เอิงสลงสลากุฏิพระไฟไหม้หมดเลยตำรวจเดือดร้อนเลยไฟไหม้ตำรวจจับแล้วพระมันวัดมันทุกเผ่าเป็นความเนี่ยมาแต่เช้าเลยตำรวจพาลูกมาด้วยลูกเล็กลูกสองคนเมียมาด้วยลุงพ่อท่านเมตตานะมากราบลุงพ่อบอกลุงพ่อครับพ่อจะท่อนแจ้งความเถอะเห็นลูกพวกเนี้ยลูกเมียพวกมันหมดอนาคตตัวพวกมันหนาโคตรต่อไปพวกมันจะกินอะไรกันขอให้ท่อนแจ้งความผมเถอะมาแต่เช้าเลยวัดไฟไหม้ผ้าวัดกันพ่อท่อนแจ้งความสงสารเด็กมันเอาเด็กมาล่อให้หลวงพ่อเห็นเด็กจะได้สงสารเพราะหลวงพ่อคนนั้นสงสารหมดทั้งก็ไปท่อนแจ้งความพอท่อนแจ้งปุ๊บมันแจ้งกลับเลย8ข้อ5เลยทีนี้แจ้งจับหลวงพ่อท่านน้อง8ข้อ5เลยเป็นความกัน8ปีแพ้ตัดสิ้นแพ้8ปีเสียวัดไปคนแล้วได้อะไร
ลุงพ่อตาน้องบอกตาบอกนี่รอหมดลมอย่างเดียวพวกนี้รอหมดลมมันไปเลยมาพอหมดลมเขาอุ้มไปเลยโยมบาบาลมาอุ้มไปเลยพวกนี้เขาอุ้มไปเลยนะเวลาจะตายพวกนี้จะทุรนทุรายมากกรรมมันจะปรากฏคนเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยเขาจึงเลยบอกไม่เห็นโลงศพไม่ลั่งน้ําตาคนเราพอเห็นโลงศพมันจะลั่งน้ําตาไม่ใช่กลัวตายมันก็กลัวอยู่คนน่ะตายก็กลัวใครมั่งไม่กลัวตายถ้ากลัวตายมันก็ต้องตายมันจะมีกรรมมานิมิตเขาเรียกกรรมนิมิตคตินิมิตเราทําอะไรไม่ดีมันจะมาห้าเรามันจะมาชิงเอาวิญญาณเราให้เราเนี่ยไปตามที่เราทําถ้าเราทําบุญมากจิตพวกเนี่ยเทวดาเขาจะมาอย่างแม่ตะมาเนี่ยจะตายถือศีลมาไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยทําอะไรฆ่าไก่ตัวเดียวก็พอจะตายตอนนั้นตะมาได้ควบ6เดือนแม่เล่าให้ฟังก็เกิดมาได้เดือนนึงก็แม่ก็ไปให้หลวงปู่สังวานยกให้เป็นลูกบุญธรรมให้หลวงปู่สังวานตั้งชื่อให้ชื่อวุฒิปู่สังวานตั้งพ่อจะมาเป็นหม้อเหมือนกันต้องชื่อคำหนึ่งชื่ออะไรวุฒิไปแจ้งเป็นคำหนึ่งมาเป็นวุฒิชัยหลวงพ่อตาน้องบอกชื่อเปลี่ยนชื่อคำหนึ่งชื่อขนมกินไม่ได้ต้องชื่อวุฒิชัยก็เลยเปลี่ยนเป็นวุฒิชัยวุฒิหลวงปู่สังวานตั้งให้ชัยหลวงพ่อตาน้องตั้งให้มาเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเนี่ยกรรมพวกนี้มันจะมาห้าบางคนเนี่ยจะร้องโอ้คนสมัยก่อนเนี่ยตาทะล่นเลยนะพอตายตาโปนแทบจะออกนอกเบ้าตาแต่มาเคยเป็นเด็กไปดูพ่อเป็นสัปเหร่อไปดูเขาเอาไอ้นั่นนะบางคนเนี่ยเขาเอาไอ้สีพึ่งเทียนนี่แหละบางทีก็สีพึ่งเอามาปิดตาไว้ตามันโปนออกมาบางคนก็นอนอ้าปากเยอะตาโปนมันคงเห็นโยมมาทูตนั่นแหละเพราะโยมมาทูตตัวมันใหญ่อยู่มาบ้านนะใครเห็นก็ต้องสั่นหมดเนี่ยมาจับคนไปเนี่ยเนี่ยมันคงใครจะมาจับคนเนี่ยไปคนทำไมก่อนเขาก็ปิดไว้มาให้อุจาดมาให้นอนกินคนทำไมก่อนไม่มียาตายแล้วเดี๋ยวนอนกินเลยสามสี่วันถ้าไม่เผาแล้วเดี๋ยวเต็ดนอนจองเลยแมงวันมันมาจองแล้วพาลูกมาไว้เนี่ยมากะแล้วจองเป็นเจ้าภาพจะทำลายหลักฐานนอนมันจะทำลายหลักฐานกินหมดคนทำไมก่อนเนี่ยบางคนเอาไว้นาน5วันนอนออกเลยนะนอนออกมาจากปากเลยทำไมก่อนไม่มียาคนตายทั้งน่ากลัวจะมาทั้งกลัวพี่ก็ไปดูมากไปดูคนตายมากไปเอาเงินคนตายมาด้วยไงไปเอาเงินปากพี่เขามากินด้วยมันก็กลัวไม่กลัวอยู่ได้ไงกลางวันไปเอาเงินปากพี่กินกลางคืนก็ต้องกลัวเข้ามาทวงเงินแต่อีกใจนึงก็ตายไปแล้วคงไม่ทวงเราคิดเขาค้างตัวเองถ้าไม่คิดอย่างนี้มันก็กลัวใหญ่ไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำยังต้องให้พี่ชายนั่งเฝ้าประตูกลัวพี่เปิดกลัวจริงๆอยู่วัดทำไมก่อนมืดมีแต่ตะเกียงไปเข้าห้องน้ำก็จุดตะเกียงไปไฟก็ไม่มีจุดไม่ขี้จุดเทียนเดินไปมันน่ากลัวเนี่ยคือคนตายพุทธเจ้ามาบวชในที่อยู่เนี่ยอยู่เชตวันเนี่ยก็มาแสดงธรรมให้ฟังเรื่องเนี่ยที่ว่าความเพียรเป็นกิจที่ควรทำในวันนี้ใครเราจะรู้ว่าความตายจะมีตะวันก็เล่าในวันพรุ่งนี้เพราะมีพ่อค้าวานิชค่ายพามาเกวียน500เล่มมาค่ายอยู่ที่ในเมืองพระเจ้าออกบิณฑบาตท่านรู้ว่าราจิตคนก็เลยเดินไปบิณฑบาตไปเจอพ่อค้าพระเจ้าก็จะเรียกยิ้มอมยิ้มถ้าเป็นภาษาบาลีเรียกอมยิ้มพอเห็นพ่อค้าอมยิ้มพระอานนท์พอเห็นพุทธเจ้าอมยิ้มก็แสดงว่าต้องมีอะไรก็เลยถามพุทธเจ้ายิ้มทําไมบอกนั่นน่ะมองเห็นพ่อค้านั้นไหมบอกเห็นพระเจ้าข้าว่า
เนี่ยพอคาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตายอีก7 วันจะตายก็เลยให้พระอานนท์ไปบอกพระอานนท์ก็เลยไปบิณฑบาตที่นั่นแหละที่พ่อค้าก็เลยใส่บาตรพระอานนท์ก็เลยถามว่ามานี้จะอยู่กี่วันบอกอายุเนี้ยค่ายผ้าจนหมดนะปีนี้ไม่หมดก็อยู่ยันปีหน้านะให้มันหมดอยู่ที่เมืองสาวัตถีหมดนะถึงจะกลับพระอานนท์ก็บอกว่าคนเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะอยู่ถึงปีหน้าพ่อค้าก็เลยส่งไส้ว่าจะมีอะไรก็เกิดกับตัวข้าพเจ้าบอกว่าโยมเนี่ยจะมีอายุได้อีก7 วันเศร้าไหมตัวเองว่าจะอยู่สักปีข้ายนพาหมดในเกวียน500แต่พระอานนท์บอกจะอยู่อีก7 วันก็เลยใส่บาตรมาแล้วก็นิมนต์พุทธเจ้ามาที่นั่นน่ะฉันอาหารนิมนต์พามาฉันอาหารก็ถวายอาหารวันนั้นน่ะ7 วันพุทธเจ้ามาก็แสดงธรรมให้ฟังว่าคนเราเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่ได้ตั้งนานมันจะตายวันนี้พรุ่งนี้มีใครรู้มัจจุราชมันอยู่กับเราแล้วมัจจุราชที่มันกินเราแล้วมันจะมาเอาเราไปแล้วเราจะตั้งในความประมาทเราต้องทำความเพียรทำความดีเพียรทื่อติ้นเพียรละบาปบำเพ็ญบุญนี่คือความเพียรที่กิจที่ต้องทำในวันนี้ฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรลุโสดาบันนะคือพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้ฟังคือต้องมีมรรคผลถึงจะแสดงให้ฟังแสดงเรื่องมรณานุสติให้กับพ่อค้านี่ฟังบรรลุเป็นโสดาบันก็เลยจะเดินไปส่งพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะกลับวัดเชตวันก็เลยลุกขึ้นไปส่งเดินตามพุทธเจ้าไปพอกลับมาก็มาบอกลูกน้องบอกเมื่อมันเวียนหัวมันจะปวดหัวข้อนอนก่อนก็เลยนอนรู้สึกตัวอีกทีโน่นอยู่บนชั้นดาวดึงไปเกิดใหม่แล้วรู้สึกตัวอีกทีนั่นอย่างต้นยุคเนี้ยกุลียุคพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วสำเร็จง่ายยังอยู่พวกเราในยากความอดทนน้อยกรรมมันเยอะบาปมันมากกว่าบุญเราก็ดูตัวเองไงบุญมันมากกว่าบาปหรือบาปมากกว่าบุญคนแล้วพออายุมากมันหดหูนึกอะไรก็หดหูท้อถอยเศร้ามองหมดอดีตมันเกิดอดีตนี่มันทำไม่ดีมันก็มาเกิดกับเราถ้าอดีตมันดีเมื่ออย่างแม่อาตมาที่บอกเมื่อกี้แม่อาตมานี่ป่วยหนักแทบเอาชีวิตไม่รอดเข้ามากันแห่กันมามีราชรถมาเลยไอ้ที่ราชรถที่เขาไอ้ลากคนตายเวียนเมนกันทุกวันนี้นี่เขานี่มันคล้องปลอมให้เวียนไปเผาไอ้นั้นเขาเวียนมาเอาไปบอกมีราชรถมาจากข้างบนเนี่ยแห่กันมาทั้งเป่าแตงเป่ากันมามาทีแรกตอนลงไม่เป่าเงียบมากันเงียบมาบอก จะมารับโอ้ฉันไปไม่ได้ลูกฉันยังเล็กอาตมาครบ6 เดือนลูกฉันยังเล็กยังไม่ไปอ่ะถ้าไม่ไปเดี๋ยวไปก่อนนะเขาก็ไปกันเลยขึ้นราชรถไปบอกสว่างขึ้นไปบนทางฟ้าลงไปเลยเนี่ยเขามารับเรียกราชรถแต่ทุกวันนี้คนตายเขาก็ให้ขึ้นราชรถเคยเห็นไหมตําเมนในวัดบางวัดเขาจะมีราชรถไว้ให้มีพวงมาลัยอันนึงต้องคอยหักพวงมาลัยไว้ในราชรถนี่ไม่หักไม่ไปเครื่องไม่มีคนดุนกันเอาลงศพเวียนให้พระจุงขึ้นราชรถคิดว่าจะไปสวรรค์ราชรถนี่มันคือต้มความสมมติของบนสวรรค์คนจะไปสวรรค์มีราชรถมาเขาเรียกราชรถมาเกยไอ้ทัพมาเกยตามข้างทางไม่ใช่นะอันนั้นเกยแล้วตายเกิดตายแล้วไม่เอาไปด้วยราชรถเนี่ยเกยแล้วไปเพราะคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าตายแล้วไปดาวดึงโบราณนี่ก็มีเนี่ยยังโยมมาวัดเนี่ยคนโบราณเนี่ยพออายุมากแล้วเขาจะมาอยู่วัดเขาจะทิ้งแล้ว60นี่ไม่เอาแล้ว
ให้ลูกหลานหมดมีทรัพย์สมบัติแบ่งหมดไปเลยเอาไปไปทํากันแบ่งกันกินไม่ไปวัดนะไปทําบุญวันพระก็ไปนอนวัดเขาทิ้งแล้วสหัสสละทิ้งบ้านนะเป็นบารมีอุปปารมีคือไปกลับๆในอุปปารมีถ้าทำอยู่บ้านเป็นบารมีเป็นปารมีก็คือเป็นบารมีถ้าไปกลับๆโยมมาคืนแล้วก็กลับเงี้ยอุปปารมีเขาเรียกว่าไปกลับๆทิ้งพวกคืนหนึ่งพรุ่งนี้กลับไปเจอกันใหม่เขายังแก้เหมือนเดิมใช่ไหมเมื่อวานมาไงพรุ่งนี้ไปก็เจออย่างนั้นก็ยังแก้เหมือนเดิมเพราะคนมันแก่เขาแก่ไม่สร้างกลับไปไม่ใช่จะไปเจอเขาหนุ่มเขาเศร้าถ้าไปเจอเขาเอาเศร้าๆมาเนี่ยนั่นเป็นเรื่องขนาดแก่นั่นแหละตินที่มาทื่อหมดไม่เลือมิดไรฟันเขาเลยแหละเพราะว่าคนเนี่ยมันอยู่บ้านก็อยู่วัดมันต่างกันเขาตั้งใจให้มาอยู่วัดหัดไปๆกลับห้างหัดทิ้งต้มบัตรมั่งหัดทิ้งลูกมั่งหัดทิ้งสามีภรรยามั่งมาวัดใจเราวัดใจเราไปถึงไหนแล้วมันโลภเลื่อนน้อยยังมันยังโลภเหมือนเดิมไหมหรือเลิฟกว่าเดิมเขาเรียกวัดใจเรามาสร้างแล้วก็มาวัดนี่เราก็ช่วยกันสร้างวัดแล้วก็มาช่วยกันวัดมาบ่อยๆมาวัดบ่อยๆไม่ใช่นานๆมาวัดทีมาเที่ยวล่างวัดไม่ติดเลยหายหมดไปบ้านเดือนกว่าก็มาไม่มีเลยหมดบาปกินบุญไปหมดเลยนานจัดสิ้นเต้นอยู่ไม่ได้ต้องภาวนาทั้งนี้เนี่ยทางที่เราจะไปได้ทิ้งเที่ยวไปได้เนี่ยต้องสละคือหลวงปู่ทั้งวันถึงบอกยิ่งให้ยิ่งรวยการให้คือการสละสละที่ใจพอใจมันรวยให้เงินไปต่อไปจะรวยมานี้ก็ต้องสละบ้านมาหาสละไม่สละเดี๋ยวเขามาไม่มาเดี๋ยวเขาก็ห้ามมาเดี๋ยวเขาก็ใส่ราชรถมาขับกันมาเลยทุกวันเนี่ยเอารถมาส่งเลยบ้านก็ไม่พาข้าวตายโรงพยาบาลมาวัดไม่มีใครพากลับบ้านถ้าบ้านนอกก็พากลับบ้านกรุงเทพไม่พาไปหรอกไปวัดอย่างเดียวไปพอตายนึกถึงพระเลยไปพระช่วยได้ตอนตายคนทุกวันนี้รวยจนลืมพระเดี๋ยวพอตายนึกขึ้นได้ไปหาพระเอาพระไปจุงออกจากโรงพยาบาลนี่เอาไส้ติ้นผูกจุงกันอีกมันไม่มีติ้นแล้วไส้ติ้นผูกให้เออสมมติว่าตัวเองก็มีสิ้นคนทำไมก่อนถึงเอาไส้สิ้นผูกให้ผูกข้อมือไว้ให้จูงมาวัดจูงเวียนเมนอีกเขาว่าคนตายต้องมีสิ้นมันถึงจะไปสวรรค์ได้ถึงได้เอามาใส่ราชรถไงเพราะมีสิ้นด้วยมีราชรถมารับด้วยคนไม่มีสิ้นไม่มีราชรถมารับยังโยมเนี่ยถ้าตายคืนนี้เดี๋ยวมีราชรถไม่เชื่อคอยดูดิถ้าตายคืนนี้ก็มีมาคืนนี้จิตต้องเป็นบุญนะไม่ใช่ตัวอยู่นี่จิตไปอยู่บ้านนะไม่ใช่นะราชรถไม่มาแล้วเป็นซ้ำรออย่างนั้นนะ เป็นซ้ำรอมารับอะไรเงี้ยไม่ใช่ราชรถคนโบราณเขาทั้งเลยเอาไส้ติ้นมีอะไรก็ไส้ติ้นแต่งงานก็ใช้ไส้ติ้นไส้ติ้นเนี่ยเป็นห่วงที่เขาทำกันคนตายใช้ไส้ติ้นคนแต่งงานใช้ไส้ติ้นเขาใช้กันสมมุติให้ฟังเราก็ดูไม่ออกคนทำไมนี่ดูไม่ออกคนสมัยก่อนตายมัดกันสร้างโอ้โหดูมันพี่ดูมัดกันไว้ทำไมเห็นเอามือมาจับมือให้ไหว้พระเอาซองใส่มือเอาใส่สิ้นผูกมัดกันสร้างไว้สร้างห่วงที่คอที่มือที่เท้าที่คอก็คือลูกคนสมัยก่อนออกลูกพอลูกโตหน่อยเขาจะไต่บ้าขี้คอนี่คือห่วงลูกเอาลูกนั่งคอไงคนโบราณนะสมัยนี้เขามีตะไคร่ล่างเป้สมัยก่อนนั่งคอไปห่วงที่มือใครที่คนแต่งงานนะเขาจะเอาไส้ติ้นมาผูกข้อมือใครนะเขาเรียกมงคลส้มรสแต่งจริงไส้ติ้นก็ไอ้ไส้ติ้นเต้นเดียวกันแล้วไอ้งานแต่งกับงานเผาอันเดียวกันถ้าเก็บไว้ตอนแต่งนะไส้ติ้นเก็บไว้บ้านที่พอตายเขาใช้อันนั้นเลยไม่ต้องซื้ออ้าวไม่เปลืองเงินใช้มันเส้นเดียวเนี่ยเผาด้วยแต่งงานด้วยก็อันเดียวกันเลยเขาทำมาเพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะคือเพื่อสิ้นไอ้นี่ก็เรียกไส้โยงแต่จริงๆสมัยก่อนก็เรียกไส้สิ้นทีนี้เอาใหญ่หน่อยไส้สิ้นเส้นเล็กๆนั่นแหละคนพอตายต้องมีสิ้นมันต้องมีสิ้นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเอาสิ้นมาผูกมันไม่มีหรอกสิ้นนะคนตายไปแล้วพูดไม่ได้สิ้นสวดก็ไม่รู้ม
มาเล่าอะไรให้ฟังก็ไม่รู้อย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านได้ไปหมดแล้วคนมันต้องเตรียมตัวก่อนแล้วเตรียมตัวก่อนตายยังโยมมากเนี่ยแกเตรียมมานานแล้วแกรอเมื่อไรจะตายสักทีแกรออยู่อยู่ก็ได้ตายก็ได้ทําใจได้แล้วเพราะบุญเยอะไอ้คนอยู่ดีตายไม่ดีเนี่ยเยอะไอ้เงินคิดผิดพอจะตายขึ้นมาก็เศร้าหมองร้องไห้กันโอ้ คนกันเข่นกันไปโรงพยาบาลร้องไห้กันไปถึงแป๊บๆเข่นกลับตายตายง่ายคนทุกวันนี้ตายง่ายๆเขาถึงให้นึกถึงความตายว่ะมันจะได้ไม่เศร้าเวลาใกล้ตายเห็นลงศพได้ไม่ต้องไปลังน้ำตาถ้าเรารู้นะว่าศพลงสมัยก่อนนั้นอาตมาก็เห็นพระเข้าลงศพมาไว้ เขาบอกได้จะใส่เขาเข้ามาวางไว้ก้อนเขาเตรียมตัวตายเขาเอามาไว้แต่ว่าเขาตายเขาก็ใส่ลงนะไปคือนั้นเขาเชื่อว่าคนเราเกิดมาต้องตายไม่ใช่มาก้อนตายก้อนมาก้อนตายที่ร่างก็มีลูกตายก่อนพ่อแม่ก็มีพ่อแม่ตายก่อนลูกก็มีตายมันต้องมีจิตดีๆมีติ้นมีอะไรไว้นึกถึงไม่ใช่นึกไปเมื่อไหร่ก็ทำไมก่อนคนจะตายเขาจะซ่อนสมาละหั่งสมาละหั่ง ไอ้คนทำบ้าปลามีหั่งปลามีหั่งมันนึกถึงได้แต่ปลามีหั่งสมาละหั่งนึกไม่ได้เลยคนจะตายมันนึกอะไรไม่ออกนะคนจะเดินทางเมื่อเราเนี่ยเดินหันน้าหันล่างจะไปอเมริกามันรู้จะหยิบอะไรไปก่อนนึกไม่ออกมันก็ทันหั่นจัดไม่ได้เตรียมตัวเราจะไปไหนก็ต้องเตรียมตัวมาวัดเราต้องเตรียมตัวไม่งั้นก็นึกอะไรไม่ออกนานเลยนะเกือบชั่วโมงแล้ว เบื่อยังอิ่มแล้วมั้งบุญทำให้อิ่มบุญได้อิ่มแล้วกินข้าวไม่ได้อะเมื่อเราทำสมาธิปิติเกิดเนี่ยข้าวไม่หิวเลยนั่งอยู่ยังไงก็ไม่หิวนั่งเป็นครึ่งวันก็ไม่หิวอิ่มออกจากสมาธิยังไม่หิวอยู่ได้ต้องวันตั้งวันก็ไม่หิวปิติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไว้ได้จะเลี้ยงโดยไม่ต้องกินข้าวอยู่ได้เลย ไม่ง่วงไม่หิวไม่อะไรทั้งหมดจิตตื่นตลอดปิติถ้าเราทำต้องให้มันเกิดอันนี้เป็นบุญบุญที่เราจะเอาไปได้ทำได้เคยทำจิตสงบประจำแล้วก็ฝึกทำก็ต้องเอาไปทุกคนต้องมีไปไม่ใช่ว่างรอให้ลูกหลานมันมาทำบุญตรวจน้ำให้มันไม่ได้หรอกลูกหลานเรามานอนวัดมันกินข้าวให้เราหิวไหมล่ะ มันกินข้าวอยู่บ้านเรากันบอกแม่ฉันกินเพื่อกันแล้วโยมหิวไหมก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก็หิวดิมันกินเพื่ออยู่บ้านเราได้กินไหมไม่ได้กินคนตายเหมือนกันคนตายวัววายวัวควายตายก็เหมือนกันไม่ได้กินมันต้องกินก่อนตายไม่ได้ตายแล้วก็มากินทําบุญให้ไม่ได้กินหรอกลมๆแรงๆว่างไปมีก็ มีเงินก็เก็บไว้ให้ลูกหลานตัวเองก็ไม่กล้ากินจะกินก๋วยเตี๋ยวสักชามก็เสียดายพอตายไปแล้วนะลูกไม่เสียดายเอาไปเล่นไปทําอะไรกันหมดหัวเราะด้วยเนี่ยดีจังเลยพ่อแม่ทําไว้ให้เขาต้องเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวตายมาทุกข์แล้วไม่ต้องรอให้เข้ามาตรวจน้ําให้จากบังตระกูลให้มันไม่ได้อะไรเราต้องทํามันได้จิตเรานี่ต้องรับรู้นะไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้ รับรู้ก็จะได้ทุกอย่างเอาละมั้งโยมเมื่อยแล้วเนี่ยเอาละเห็นสมควรแก่เวลาข้อโมทนาญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ กับที่ท่านได้ฟังการแสดงธรรมจบลงแล้วก็พระอาจารย์วุฒิชัยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ปะเล็กกลับแล้วปะเล็กกลับแล้วก็ปะเล็กพอเทศปะเล็กกลับแล้ว
อนาคตเป็น 9,000 ปีนะไปเกิดใหม่นะไม่ใช่ชาตินี้แต่ว่าดึงมีอายุ 1,000 ปีนะเป็นนับบ้านเรา36ล้านปีกราบในความเมตตาของพระอาจารย์คนึงมัทโธค่ะหรือพระอาจารย์วุฒิชัยวันนี้ก็ขอโมทนาค่ะคุณชนทิชานั้นคน อยู่พิษณุโลกค่ะก็วันนี้วันเกิดขออนุโมทนาให้ประเล็กถวายผ้าไตรค่ะแล้วสำหรับผ้าพี่จินดาถวายผ้าไทยธรรมนะเดี๋ยวก็ลืมไปคนคันนี้อันนี้ก็แสนปีแล้วนั่นแสนกว่าค่ะเดี๋ยวประเล็กไปถวายผ้าไตรค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาค่ะครับก็ประเล็กเป็นผู้ถวายพระไตรองค์แสดงธรรมนะครับนาวาอากาศเอกหญิงพัทิลาดีประวัตินะฮะซึ่งเป็นโฆษกของวัดคังสังฆทานเรานะฮะกับก็ขอทุกท่านนะอนุโมทนาสาธุโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุกับก็สำหรับทั้งทายทานนะครับเดี๋ยวให้ประเล็กมาตับประกาศดีกว่าจองแสงมาเลยจองแสงกินหลับไปตอนไหนไปถึงวันไปเหมือนเศร้าอยู่17ไม่เดินครับสาธุค่ะเดี๋ยวรับพรค่ะเป็นเด็กอีกคลานเมื่อก่อนเราเป็นเด็กก็คลานพอแก่ก็คลานอีกยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันถ้าเพปุเรนตุตั้งกับปาข้อความดำรีทั้งปวงจึงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสาพมังคลังก็จับพระมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสาพเทวตาข้อเล่าเทวดาจงรักษาท่านจับพระพุทธานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าจับพระธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระธรรมจับพระสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์วุฒิชัยหรือพระอาจารย์คำเดิงด้วยความเคารพด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะถวายพระไตรถวายทายธรรม4คนแรกเชิญค่ะเดี๋ยวอีก4คนเดี๋ยวอีก4หลังปกติจะเข้า8นะคะเข้าไปก่อน4ค่ะ4คนอบัติมาสี่รูปไอ้สี่ท่านนะคะตรงก่อนแล้วก็กระถวายเทธรรมเสร็จแล้วก็ออกมาอีกสี่ท่านไปทอดผ้าค่ะกระถวายเทธรรมเสร็จแล้วก็ออกมาอีกสี่ท่านไปทอดผ้าค่ะได้กราบพร้อมกันไหมคะไม่พร้อมนะค่ะหยิบเครื่องเทธรรมค่ะอธิษฐานจิตค่ะ
พุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุก็เชิญทางบ้านร่วมบูชานะคะอากราบพระออกมาก่อนค่ะแม่ต่อไปอีก4ท่านค่ะเชิญอีก4ท่านค่ะต่อไปอีก4ไปทอดผ้าค่ะผ้าขาวผ้าขาวอยู่มั้ยไปทอดผ้าค่ะผ้าขาวผ้าขาวอยู่มั้ยเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะยังไม่วางสายผ้าล่ะเชิญสายโยงไปนึกว่ารู้เรื่องนะเก็บไปอีกวันนี้เป็นอะไรกันพิธีกรก็นั่งหลับแค่นั้นนะคะรับพระไตรค่ะถือพระไตรไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งนะคะเดี๋ยวอธิษฐานจิตก่อนค่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมนะคะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะเพื่อนทางบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะกราบพระแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะกราบบูชาสาธุนะคะสำหรับการสวดพระพิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อสนองก็จะมีไปทุกวันค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะรับพรค่ะเร็วๆสาธุยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุกกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยอิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนละโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยธาเหมือนแก้วมณีนั้นสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาศตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตลาโยอันตลายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาชนะสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอากาสิเมอาทาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุเพกตมนุสสลังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้
ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักษินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคัมหิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงที่ครัตตังหิตายาทฐานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังติทักสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะภูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะพิคุณมนุษย์ปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิบุญยังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ค้นควายแล้วดังนี้เตอัตลัทธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุกิทาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาชิติพร้อมกับเคยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกับพระป้องกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับขอเชิญกับพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ